มาดูกันที่ชาวบ้านนะคะยกขบวนปิดศาลากลางจังหวัดราชบุรีนะคะกดดันผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเน่าของโรงงานที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะชาวบ้านในตำบลน้ำพุตำบลอ่างหินอำเภอเมืองและตำบลจอมบึงตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีกว่า 1,000 คนได้มารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีพร้อมกับป้ายข้อความเรียกร้องให้หน่วยงานราชการช่วยกันแก้ไขปัญหาและเรียกร้องขอพบตัวนายชนชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะได้ให้ช่วยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสียที่เกิดจากโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงซึ่งเป็นโรงงานที่รับกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมโดยนายไพฑูรย์ปัตตนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุอำเภอเมืองนะคะเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้กล่าวว่าโรงงานดังกล่าวนะคะตั้งมากว่า12ปีแล้วและได้สร้างความเดือดร้อนมานานมากทั้งเรื่องของกลิ่นและที่เกิดจากการนำสารพิษมาบำบัดน้ำเสียที่ไหลลงมาในลำคลองและลำห้วยสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุก็ได้แจ้งให้กับทางโรงงานได้รับทราบได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขมาหลายครั้งแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาแค่เฉพาะหน้าและก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีกชาวบ้านได้มาร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใดจนชาวบ้านทนไม่ไหวค่ะต้องรวมตัวกันมาขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเพื่อให้ช่วยในการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้านนางเตือนใจมิอะชาวบ้านในหมู่ที่2ตำบลรางบัวได้กล่าวว่าวันนี้ชาวบ้านทนไม่ไหวค่ะเพราะกลิ่นที่เหม็นรุนแรงจนอยู่ไม่ไหวเพื่อนบ้านจำนวนมากป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจความดันสูงรวมทั้งเป็นโรคผิวหนังแม้แต่เวลานอนก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะกลิ่นเหม็นรุนแรงมากจึงทำให้ต้องมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยต่อมาในเวลา 13:00 น.ในขณะเชิญชื่นบุญญานุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายวสันต์สารติธรรมนุกูลค่ะเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านพร้อมกับรับปากว่าจะเข้าไปทำการตรวจสอบในพื้นที่ในเรื่องของการร้องเรียนครั้งนี้และจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยจะเข้าพื้นที่ภายในวันนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นว่าหน่วยงานราชการนั้นมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบในการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้รับทราบเป็นระยะด้วยค่ะนะครับหน่วยงานหลังจากที่ให้ความกังวลทั้งเรื่องน้ำนะครับขยะอยู่ในรถนะครับชาวบ้านเหม็นมากครับนอนกลางคืนนอนห้องแอร์ก็นอนไม่หลับนะครับเหม็นปวดหัวนะครับก็อาจจะทำให้จะได้มีความเจริญแล้วก็หมดภาวะจะได้ดีขึ้นนะครับทุกวันนี้แย่ลงนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนิดนึงผมเองนั้นเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องทำหน้าที่นะครับ